ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาเปลี่ยนเกมกันบ้างครับเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าจะเรียกว่าเกมทำไมวะต้องเรียกว่าแมปดีก็คลิปในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Roblox Map Funkin Friday นะครับคือที่ผมมาเล่นแมปนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือผมไปเจอเพลงนึงมาคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าอ่ะคือผมไปเจอคนในเซิร์ฟปกติเล่นนี่แหละคือเขาไม่ใช่เพื่อนผมครับเป็นคนอื่นนะครับโดยเขาเล่นเพลงที่มีชื่อว่าเปอร์ฟังกินไอดอลนะครับซึ่งเนื้อเพลงมันจะคล้ายๆกับเพลงนี้ครับไม่เชื่อว่าคล้ายดิคือแทบจะเหมือนกันเลยแต่ก็แค่คนร้องเป็นบอยเฟนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะครับก็พอโอเคพอแค่นี้อ่ะเดี๋ยวกลัวว่าคลิปนี้จะติดลิขสิทธิ์โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ช่วยกันกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยโอเคเลือกที่เอาตรงนี้แหละนี่เป็นร้านเบอร์เกอร์ของมิโกะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะมาชอบเล่นตรงนี้บ่อยครับแล้วก็ผมชอบเล่นคนเดียวด้วยอ่ะเป็นไอ้ลูเซอร์โอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงซูเปอร์ฟังกินไอดอลมีเพียงแค่ระดับฮาร์ดแมปของแมปนี้แหละเป็นแมปใหม่เยี่ยมภาพไม่โหลดด้วยถ้าถามว่าผมเอาแอนิเมชันนี้มาจากไหนแอนิเมชันนี้ได้จากการใส่โค้ดนะครับนั่นก็คือ1บิลเลอร์ครับเพื่อเป็นการฉลองครับที่ฟังกินไฟเดย์นั้นมีเอายังไม่ทันจะพูดเลยโอเคผมพอพูดก่อนละกันเอาเป็นว่าไอแอนิเมชันที่ผมใช้เมื่อกี้มันมีชื่อว่าฟังกินชีตนะครับซึ่งแอนิเมชันอันเนี้ยใช้โค้ดนะครับในการปลดล็อกซึ่งโค้ดมันชื่อว่า1บิลเลอร์นะครับคือมันเป็นการฉลองครับกับการที่ยอดวิสิตของ Funkin Friday ครับครบ 1,000 ล้านวิสิตนะครับเขาก็เลยเพิ่มโค้ดนี้เข้ามาก็เอาไปใส่กันได้นะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าไอ้โค้ด1บิลเลอร์เนี่ยมันหมดอายุหรือยังก็ลองไปใส่กันดูแล้วกันมีคนมาแข่งด้วยโอเคเลือกโอเคมาละฮะโอเคช่างหอมเมื่อกี้เหอะเอาเป็นว่าผมไปแข่งคนเดียวดีกว่าเร็วๆดีว่าเวลาอย่าให้เขาเพิ่มปุ่มสคิปมากเลยอ่ะโอเคนี่แหละแมปนี้เหยียบโอเคฟังนะครับคุ้นไหมครับยืนเฉยได้มีเสียงหยุดน้ำก่อนจบเลยโดยรวมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็แค่ให้มาดูเพลงนี้เฉยๆนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่คล้ายกับไอเพลงอะไรวะจำไม่ได้อะที่มันเป็น
มีมอะใน TikTok อะแต่ต้นฉบับมันเป็นคนจีนร้องนะครับแต่นี่มันเป็นบอยเฟรนด์หรือว่าบอยเฟรนด์เป็นทายาทกับคนที่เขาร้องเพลงนี้กันแน่เอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็บ๊ายบายครับ